เชียงใหม่ดิ้นรนหาทางรอดปั้นชามมิง่งเชียงใหม่แซนบ็อกซ์หลังรายได้หายไปเกินครึ่งเดี๋ยวเข้าใจผิดนะครับอันนี้ไม่ได้มาจากทางคุณจัดจาก,การประเทศแต่ว่ามาจากทางคนทำงานในจังหวัดเองแล้วก็ยังไม่ได้มีการเสนออะไรใดๆขึ้นไปยังเบื้องบนฉะนั้นการที่โครงการใหม่จะทำได้เมื่อไหร่ก็คือเบื้องบนเข้าต้มนั่นแหละที่เป็นคนแบบต้องรอประชุมเสร็จแล้วก็ฟันธงแล้วถึงจะได้เริ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่าสงสัยเหมือนกันอันนี้ความเห็นส่วนตัวว่าที่ผ่านมาอะไรอะไรก็ไปลงภูเก็ตหมดใช่ไหมหรือถ้าไม่ลงภูเก็ตก็มักจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงกันซึ่ง,งตอนนี้จริงๆก็ยังไม่ได้เริ่มนะยกเว้นสมุยได้เริ่มไปนิดหน่อยแต่จังหวัดอื่นอย่างเช่นทางภาคเหนือก็ยังไม่ได้มีโครงการอะไรเลยอะ่ะท,ท,ทั้งๆที่ตัวเชียงใหม่เนี่ยในข่าวนี้นะเขาพูดว่ามีรายได้ประมาณ5้าอร์ซ็ตของทั้งจังหวัดก็มาจากการท่องเที่ยวแล้วตอนเวลาแบบนี้ ที่โควิดพุ่งคนในประเทศก็มาไม่ได้หรือหรืออาจจะได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่มาน้อยแน่แคนต่างประเทศก็คือมันต้องมาผ่านภูเก็ตหรือผ่านกรุงเทพก่อนแล้วถึงจะไปต่อซึ่งการไปต่อก็แสนยากลาบากเพราะว่าห้ามเที่ยวบินในประเทศฉะนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้สภาพเป็นยังไงบ้างอนึกถึงตอนปลายปีที่แล้วที่เราได้ไปเยี่ยมญาติที่เชียงใหม่แล้วก็คุยกับคนที่ รถที่เราเรียกมาไปส่งสนามบินเขาก็บอกว่าลําบากมากเราแรกเราก็นึกว่าเชียงใหม่นี่จะไม่งอนนะักท่องเที่ยวใช่ไหมเพราะว่ามีอะไรเยอะแยะก็ปรากฏว่าลําบากมากเขาบอกว่ารายได้ของเชียงใหม่ก็พึ่งพาท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้เราเคยเล่าในวิดีโอแล้วก็มีกิจการปิดตัวไปเยอะแยะเลยแล้วก็ในข่าวนี้บอกว่าประมาณ2ในสามของโรงแรมทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบเออโรงแรมที่รับแบ er, ็คแพคเกอร์ก็คือเน้นราคาถูก แล้วคือเน้นจานวนอะเน้นจํานวนลูกค้าเยอะๆใช่ไหมแล้วตอนนี้ลูกค้าเยอะๆก็มาไม่ได้ไงก็ต้องหาทางเอาตัวรอดซะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในสภาพแบบนี้ที่ยังคงล็อกดาวน์กันไปเรื่อยๆแล้วยังไงต่อจะเดินทางในประเทศได้เมื่อไหร่แล้วต่างประเทศจะยังไงก็ต้องมาผ่านภูเก็ตใช่ไหมเชียงใหม่ก็อยู่ไกลนู่นเลยถ้าเที่ยวบินในประเทศบินไม่ได้เนี่ยคีย์สำคัญคือเที่ยวบินในประเทศถ้าเที่ยวบินในประเทศบินไม่ได้แล้วใครนะจะอุตส่าห์ลงทุนนั่งรถ เออไม่รู้ทาไ,ได้หรือเปล่านะนั่งรถทัวจากทางใต้เลยมาถึงเชียงใหม่ที่อยู่ทางเหนือเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ทําแบบนั้นก็คงต้องอะไรอ่ะค่อยคอยกระดึบมาคืออ่าจากภูเก็ตกระดึบมากรุงเทพแล้วก็ค่อยกระดึบไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยเหรอมันก็หลายต่ออยู่นะฉะนั้นต้องค่อนข้างทุ่มเทเลยต่างชาติถึงจะมาเชียงใหม่ได้ถ้าเกิดยังไม่มีเที่ยวบินในประเทศก็เข้าใจว่าเขาอาจจะอ้างไงว่าภูเก็ตเนี่ยเขาเป็นเกาะใช่ไหมมันเหมือนปิดหมดอยู่แล้วฉะนั้นก็ รับมือกับโควิดได้ง่ายอ่าแล้วก็เป็นจังหวัดอันดับต้นๆของการท่องเที่ยวของประเทศด้วยรองจากกรุงเทพแต่จริงๆแล้วถ้าคนเข้ามาเขาฉีดวัคซีนและแถมตรวจโควิดไปแล้วด้วยเนี่ยไม่น่าจะต้องกังวลอะไรกันขนาดนั้นระหว่างการเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดกําลังจะล้มละลายกับการกังวลเรื่องโควิดเนี่ยอ,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 อ๋อเคยถามตอนนั้นที่ออกไปแล้วถามคนที่ขับรถที่มาส่งสนามบินเนี่ยเขาก็ถามว่ากลัวโควิดไหมเ,เขาก็บอกว่ากลัวอดตายมากกว่า เออนี่ขนาดว่าอันนั้นรถเขาเองนะที่ไปผ่อนมาเนี่ยไม่ใช่รถแท็กซี่นะก็คือลิงก์ของข่าวจะลงไว้ใต้วิดีโอนะครับอันนี้เป็นโมเดลนะครับที่เขาพยายามจะคิดเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวของเชียงใหม่เขาบอกว่ารายได้ทั้งจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยประมาณ5 0มาจากท่องเที่ยวและภาคบริการแต่ว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวไปไม่ได้ก็อยู่ในภาวะเจ็บหนักเลยเขาบอกว่าปี2019าอ่ะปี62ออ่ะก่อนโควิด มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากว่า11ล้านคนสร้างรายได้1แสนล้านบาทต่อปีอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ,ะแสดงว่าส่วนใหญ่เป็นในประเทศหรือเปล่า11ล้านคนนี้เข้าใจว่าคงจะรวมคนในประเทศด้วยแต่ของภูเก็ต14ล้านรวมคนในประเทศถ้าไม่รวมก็ประมาณ10ล้านเฉพาะต่างชาติอย่างเดียวแต่สร้างรายได้4แสนกว่าล้านมากกว่าเชียงใหม่หลายเท่ามากก็เลยคิดว่า11ล้านนี้น่าจะเป็นคนในประเทศสักเกือบครึ่งหรือเปล่า เพราะเขาบอกว่ารายได้จากต่างชาติเนี่ยจะมากกว่ารายได้จากคนไทยประมาณสี่เท่าคือตอนนี้ที่ทําได้คือแค่เอาตัวรอดแค่ประทังชีวิตจริงๆเพราะว่าต่อให้สามารถเปิดรับต่างชาติได้เนี่ยนะต่อให้มีแซนด์บ็อกซ์โยงมาหรือเข้าเชียงใหม่ได้โดยตรงเป็นแซนด์บ็อกซ์เหมือนภูเก็ตก็ตามเนี่ยนะก็ยังน้อยอยู่ดีแล้วก็ทางจีนเนี่ยที่เป็นลูกค้าหลักเนี่ยเขาก็ไม่ปล่อยคนออกมาเะนั้นยังไงก็กว่าจะฟื้นตัวได้เหมือนเดิมก็คงอีกนานมาก เมื่อกี้บอกว่าเชียงใหม่มีรายได้จากนักท่องเที่ยว1นึ่งแสนล้านใช่ไหมครับแต่ว่าพอโควิดมาปุ๊บก็ปีที่แล้วนะปีที่แล้วย้าว่าปีที่แล้วเสียรายได้ไปหกหมื่นล้านก็เกินครึ่งใช่ไหมแต่ปีนี้ไม่รู้จะเหลือเท่าไหร่เพราะว่าปีที่แล้วยังมีมก克าถ,ถึงมีนาที่ยังรับต่างชาติได้ปกติก็เก้าเดือนหลังที่มีปัญหาที่เราปิดไม่ให้ใครเข้าเลยแล้วปีนี้ลหละต่อให้เราเปิดพยายามเปิดยังไงก็ คนเข้ามาก็น้อยมากแล้วจะหลุดมาถึงเชียงใหม่สักกี่คนน่าจะลดลงมากกว่าเดิมอีกแล้วก็เคยพูดไปว่าโรงแรมเนี่ยเขาก็เหมือนกับมีค่าใช้ใจ่ายประจำอะที่ต่อให้มีมีลูกค้าหรือไม่มีลูกค้าเขาก็ต้องจ่ายอยู่แล้วใช่ไหมน่าจะประมาณสัก30หรือ4ี่เปอร์เซ็นของรายได้ถึงจะคุ้มทุนเหมือนซื้อของอะถ้าเกิดว่าของต้นทุน1ิบบาทเราขายได้แค่5้าบาทเราก็ขาดทุนใช่ไหมอันนี้เขาบอกว่า พอมีการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดอัตราการเข้าพักโรงแรมดรอปเหลือ5.9%เอรา5.9%นั่นคือระลอกแรกระลอกแรกที่แบบว่าล็อกสมบูรณ์เลยไม่เหมือนตอนนี้ที่ปากบอกไม่ล็อกแต่ความจริงก็เหมือนคล้ายๆล็อกอยู่แล้วพอมาระลอกสองก็เป็นการเข้าพัก24%แล้วระลอกสามคือล่าสุดเหลือ9.2%ก็คือไม่คุ้มทุนแน่ แล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งประเทศนะครับหมายถึงต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยคาดว่าไม่รู้ใครคาดนะปีนี้จะเหลือแค่สี่แสนเอา้าในวันก่อนการท่องเที่ยวบอกว่าอยากได้สามล้านแล้วพอถัดมาสมาคมอินบาลบอกว่าล้านหนึ่งก็ดีแล้วตอนนี้เหลือสี่แสนแล้วหรือแล้วปีหกห้าอาจกลับมาได้เพียงหกล้านคนก็ไม่แน่ถ้าเกิดว่ายังคงกดระเบียบเยอะขนาดนี้แล้วก็ยังคุมโควิดไม่ได้ก็ปกติแล้วต่างชาติจะมาเที่ยวไทยปีหนึ่งเกือบเกือบสี่สิบล้าน ตอนนี้ทําใจว่าอาจจะเหลือแค่4ี่แสนก็แค่หนปอร์ซะครับของของเดิมแล้วก็มาถึงตามหัวข้อของเรานะครับก็คือชามิงเชียงใหม่แซน d b บ็ box, กระบะทรายเชียงใหม่ที่มีสเสน่ห์อย่างนี้เหรอก็คือจะเป็นการท่องเที่ยวแบบซีลูทอีกแล้วก็คือเหมือนตีวงจํากัดว่านะักท่องเที่ยวมาแล้วอยู่ได้แค่นี้นะไม่รู้เมื่อไหร่จะเหมือนปกติปกตินี่โอ้โหมาแล้วก็คือเที่ยวได้ทั้งจังหวัดแต่ว่าตอนนี้จะได้แค่สี่พื้นที่ เหมือนจ่ายแพงขึ้นแต่ว่าได้ของน้อยลงสี่พื้นที่ก็จะมีอำเภอเมืองเหรออา้าวทำไมอำเภอเมืองถึงได้ล่ะอำเภอแม่ริมแม่แตงและดอยเตา่าแล้วตอนนี้ก็ต้องมานั่งคิดอีกว่าจะออกแบบไอ้เส้นทางเที่ยวแบบจํากัดซีลรูทนี้ได้ยังไงให้โควิดไม่ระบาดมีการบริหารจัดการที่ดีแถมต้องคิดอีกว่าจะทำไงให้ปลอดภัยกับคนในพื้นที่และจะแยกออกจากนักท่องเที่ยวในประเทศได้ยังไง เหมือนจะแยกแบ่งโซนว่าคือคือไอที่เขาพูดตอนแรกอ่ะว่าเออแบ่งว่าไอโซนรีสอร์ทนี้ให้ต่างชาติรีสอร์ทนี้ให้ไทยเนี่ยคือหมายถึงว่าถ้าเรายังไม่มีวัคซีนนะแต่ว่าตอนนี้เรามีวัคซีนแต่ว่าเราก็ยังต้องมารัดกุมขนาดเหมือนกับเราตอนไม่มีวัคซีนอ่ะคือเวลาต่างประเทศเขาเปิดอ่ะตอนยังไม่มีวัคซีนเนี่ยเขาก็อาจจะทําแบบนี้แต่พอมีวัคซีนปุ๊บก็คือให้เข้าแบบเสรีเลยถ้าใบรับรองฉีดวัคซีนโอเคหมายถึงว่าได้มาตรฐานอะไรเงี้ยนะ แต่ของเราก็คือตอนไม่มีวัคซีนก็ปิดไม่ให้ใครเข้าพอมีวัคซีนก็เข้มงวดเหมือนตอนที่ประเทศอื่นเขาไม่มีวัคซีนสาเหตุของเรื่องก็คือที่กังวลขนาดนี้เพราะว่าคนทั้งเชียงใหม่ได้รับวัคซีนเฉลี่ยแค่เเซเท่านั้นข้อมูลในวันที่25กรกฎาคมก็คือถ้าจะสบายใจได้ควรจะได้สัก70 8 0อร์ซจะสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวได้ ทางความเชื่อมันให้ใครให้คนในจังหวัดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคนในจังหวัดเชียงใหม่เขากังวลโควิดเหมือนในภูเก็ตหรือเปล่าที่มีข่าวว่าฉีดไปตั้ง70%กว่า็แล้วก็ยังไม่สบายใจแถมข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งคือคนจะมาเที่ยวได้ก็จะต้องอยู่โรงแรมชาพลัสอีกต่างหากจังหวัดเชียงใหม่น่าจะยังมีชาพลัสค่อนข้างน้อยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเข้าร่วมเป็นโรงแรมมาตรฐานชาพลัสมันต้องทําอะไรเยอะแยะแค่ไหนในภาวะที่ไรายได้แทบไม่มีแต่ยังต้องมาปรับปรุงมาตรฐาน แล้วตอนนี้ก็ยังมีเรื่องของการแน่นอนของขายแทบไม่ได้หมายถึงว่าห้องพักขายแทบไม่ได้ก็ต้องลดราคาเพื่อดึงดูดคนใช่ไหมครับแล้วทีนี้โรงแรมมันก็มีทั้งแบบระดับสูงระดับกลางระดับล่างแล้วโรงแรมระดับสูงเขาก็แข่งกันลดราคาแล้วคนที่ตายก็คือระดับกลางแล้วก็ระดับล่างด้วยเพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วจ่ายเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแต่ได้ไปอยู่ห้องอย่างดีเลยใครจะมาเอาอันที่ถูกกว่าแล้วก็แย่กว่า แล้วก็ทั้งจังหวัดเนี่ยมีโรงแรมที่เขาเรียกว่าบัตเจ็ตก็คือนักท่องเที่ยวที่ที่เน้นความถูกนั่นแหละถึงหกสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วส่วนใหญ่โรงแรมส่วนใหญ่ในจังหวัดก็คือเน้นรับนักท่องเที่ยวแบ็คแพ็คที่มาแบบถูกแล้วก็ทัวร์จีนที่เน้นจํานวนคนแต่ตอนนี้มาไม่ได้ซึ่งตามข่าวนี้เขาบอกว่ายังไงพวกถูกๆเนี่ยเขาจะต้องพยายามปรับตัวเพราะว่าประเทศเราจะต้องไปเน้นให้มันระดับสูงขึ้นก็คือเดิมเรารับนักท่องเที่ยวแบบแมส ไม่ใช่นักกานะั้นะนักท่องเที่ยวแบบจํานวนเยอะๆถูกๆไว้ก่อนแต่ตอนนี้เราต้องปรับตัวให้เป็นการท่องเที่ยวเอ่อให้เน้นการประชุมจัดอีเวนต์ระหว่างประเทศเน้นท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคือมาแล้วก็อะไรอ่ะมานวดสปามาหาหมอแล้วก็เที่ยวไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็การพำนักระยะยาวคือมาอยู่ทีหนึ่งเป็นเดือนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็ถูกแต่ก็ยังไม่เห็นมาตรการเป็นรูปธรรมสักทีว่าจัดยังไงว่าไม่ใช่แค่การขึ้นราคาแค่อย่างเดียว หรือการเอาอะไรมาต้องให้เขาต้องซื้อต้องจ่ายเพิ่มเพื่อให้มันดูแพงๆเหมือนอย่างที่ของภูเก็ตที่เขาบอกว่านักท่องเที่ยวจ่ายเฉลี่ยคนละหกหมื่นไม่รู้รวมตั๋วเครื่องบินหรือยังน่าจะยังไม่รวมเพราะว่าตั๋วเครื่องบินนั้นก็ต้องจ่ายให้สายการบินไม่เกี่ยวกับเราฉะนั้นก็หกหมื่นนี้คือค่าอะไรบ้างนี่คือนักท่องเที่ยวคุณภาพที่อยากได้เหรอก็คือให้เขาจ่ายเยอะๆคือคือคนจ่ายถูวมันมีอยู่แล้วแต่เฉลี่ยแล้วได้หกหมื่นแสดงว่าส่วนใหญ่จ่ายแพงใช่ไหมครับก็มาจับตาดูว่า แผนเนี้ยเทียงใหม่ชามมิงโมเดลคือยังไม่ค่อยมีรูปธรรมมากนะักแต่ว่าถ้าเขาเปิดเขาคงเป็นซีลรูทอย่างที่เขาบอกก็อยู่4ี่อำเภอก็คืออำเภอเมืองแม่แตงแม่ริมแล้วก็ดอยเต่าเนี่ยว่าเขาจะทำยังไงแล้วก็คนที่อ,อะไรก็ต้องมาลงภูเก็ตก่อนเนี่ยแล้วยังไงก็คือตอนนี้ลงภูเก็ต เขาเพิ่งจะเสนอกันนะลงภูเก็ตแล้วก็ไปต่อจังหวัดข้างๆคือกระบี่พังงาแล้วก็สมุยได้ใช่ไหมแล้วจะมีลงภูเก็ตแล้วมาต่อเชียงใหม่ไหมแล้วจะเดินทางกันยังไงเพราะเที่ยวบินยังปิดอยู่นะครับแต่นี้เพื่อนเพื่อนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ